มาถึงข่าวดีข่าวนี้ค่ะพูดถึงเจ้านายเราสักหน่อย <c oughs> คุณตาปัญญานิรันดร์กุลเรื่องนี้ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีเลยนะคะเพราะว่าเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีนะคะและมีมติเป็นเอกฉันคือมอบปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ให้แก่คุณปัญญาณนิรันกุลผู้จบการศึกษาสาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสารค่ะนี่เป็นเรื่องน่ายินดีนะยังได้รับเกียรติจากพระครูศรีปริยัติวิสูิ์หลวงพ่อโกวิทเจ้าอาวาสวัดด่านในเจ้าคณะอำเภอด,ด่านขุนทศและรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นผู้ที่ให้ความสําคัญกับด้านพุทธศาสนาเปรียบเสมือนผู้เปิดประตูทางธรรมให้กับคุณปัญญาเลยค่ะก็มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวฟังหน่อยนะคะเสียงของคุณตาปัญญาพูดเรื่องนี้ค่ะก็คำสอนขององค์พระสมมาสมพุทธเจ้าท่านก็มีให้เราหมดแล้วในการดำรงชีวิตแล้วท่านก็รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งหรือเพิ่มเติมหรือเสกเป่าใดๆทั้งสิน้นธรรมะก็จะสอนให้เราเข้าใจในความเป็นจริงในความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นให้ดีให้สำเร็จ ถึงเรื่องราวของเวิร์ o พอย์เองปัญญาเองในการที่จะสื่อสารแต่ว่าการสื่อสารของ,ของ,ข,องของเรานี้จะไม่ได้สื่อสารโดยการสอนธรรมะโดยตรงแต่ว่าเป็นภาษาบ้านๆก็คือผ่านการกระทำหรือว่าเป็นคำพูดที่ผู้ที่ร่วมรายการหรือเราได้พยายามบอกกล่าวว่าสิ่งที่เราทำสิ่งใดที่เขาทำดีแล้วเราก็จะเน้นให้เขาได้เห็นให้ชัดขึ้นมากกว่า ขณะเดียวกันคุณน้ำมนลูกชายและคุณปานฝันลูกสาวพร้อมคณะผู้ติดตามจากบริษัทเวิร์กพอยต์นะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีมอบชอดอกไม้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความปรับปรื่มประทับใจค่ะ